บอกว่าเขาแพ้ฝุ่นตาเขาเลยอักเสบหมอคนที่สองมาเขาบอกว่าแพ้แสงแดดหมอคนที่สามเขาบอกว่ายายยืดแล้วตอนนี้อายุ75ครับผมสมัยแต่ก่อนช้างยายแสงเดือนเป็นช้างที่เดินเล่นะครับขายพระพวกแหวนของขลังแล้วพ่อผมก็ไปซื้อตบเป็นช้างทัวร์แขกครับผมให้คนนั่งข้างหลังนานครับหลายปีนะครับอยู่ก็พัทยาก็หลายสวนนะครับเขาก็จะโยนลูกมะพร้าวโยนลูกมะพร้าวให้ยายก็จะกินลูกมะพร้าวครับฟันหลุดครับผมหน้าจะเหลืออยู่ซีกเล็กๆอยู่ซีกเดียวมั้งครับพ่อเขาเลี้ยงไม่ไหวครับพ่อก็เหมือนเดินขาไม่ดีครับผมก็เลยมาแทนทีนี้ก็ไม่ไหวอีกครับก็เลยขอความช่วยเหลือไปครับผมจากมูลนิธิคุณแสงเดือนครับที่เมตตานะครับผมมารับยายไปอยู่ด้วยนะครับผมไงก็ขอบคุณมากๆครับ